สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับช่องรถไถนะครับพลังเกษตรยนต์กรุ๊ปนะครับเมื่อนี้นะครับเมื่อนี้เลิกดีนะครับวันที่9เมษายน2565นะครับเมื่อนี้นะครับทางผมและทีมงานนะครับได้เดินมาทางไกลมานะครับกว่า500กิโลเมตรนะครับมาอยู่ที่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่นะครับอำเภอบ้านหมี่นะครับจังหวัดลพบุรีนะครับมานำส่งมอบนะครับรถไถนะครับแมสซี่ MF4707ตัวฮิตนะครับขนาด42แรงม้าให้กับคุณลุงนะครับที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนะครับวันนี้นะครับต้องก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณลุงนะครับและครอบครัวที่เลือกนะครับไว้วางใจให้เรามาดูแลนะครับในการส่งมอบรถในครั้งนี้แล้วก็คุณลุงก็เป็นคนนึงนะครับที่ดู YouTube อยู่ตลอดเวลานะครับช่องเราอย่างไรก็ขอบพระคุณคุณลุงด้วยนะครับวันนี้นะครับเลิก 9:19 นเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ทำการให้คุณลุงได้ทำพิธีไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูอยู่ห่างๆแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวช่างบิ๊กกำลังอธิบายการใช้งานให้คุณลุงอยู่นะครับก็จะได้อธิบายกันได้อย่างเข้าใจนะครับจะได้ไม่ไปรบกวนเขานะครับนะเรามาดูด้านหลังกันดีกว่าก็เดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายเองแล้วกันนะเดี๋ยวได้พูดใกล้ๆใหม่ด้วยอ่ะก็ตอนนี้นะครับเรามานะครับอยู่ที่จังหวัดลพบุรีนะครับตามที่ได้แจ้งไปเมื่อกี้นะครับอำเภอบ้านหมี่นะครับเดินทางมาไกลนะครับเมื่อคืนนี้นะครับมาถึงที่จังหวัดลพบุรีนะครับตอนช่วงเย็นนะครับสำหรับเราทีมงานนะครับคลังเกษตรยนต์กรุ๊ปนะครับเดินทางมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์550 กิโลประมาณนี้นะครับก็มาส่งมอบนะครับให้กับลูกค้านะครับที่ฟาร์มไก่แห่งหนึ่งนะครับที่จังหวัดลพบุรีนะครับตัวนี้ MF4707 นะครับคุณลุงและครอบครัวนะครับก็เป็น FC นะครับแมสซี่นะครับก็วันนี้ก็ได้มาส่งมอบให้กับคุณลุงนะครับ MF4707 คันนี้นะครับก็มีขนาดแรงม้าอยู่ที่72แรงม้านะครับสำหรับคนที่ติดตามอยู่แล้วก็จะน่าจะรู้จักกันอยู่ดีอยู่แล้วนะครับ12เกียร์ด้านหน้านะครับ12เกียร์ถอยหลังนะครับคันหน้าคาราโลนะครับผานนะครับวันนี้คุณลุงเลือกติดตั้งกับผาน267ของ KK นะครับก็คือผาน26นิ้ว7จานครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้คุณลุงบอกว่าต้องการไถดินที่มันมีความร่วนนะครับต้องการความร่วนนะครับก็เลือกติดตั้งให้เราติดตั้งตัวนี้มาแล้วก็ยินดีนะครับวันนี้นะครับราคานะครับตัวนี้ของอุปกรณ์ครบชุดของคุณลุงตัวนี้ใบดันหน้านะครับพร้อมผ่าน7ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 1,360,000 กว่าบาทครับ 1,360,000 กว่าบาทต้องขอบพระคุณคุณลุงอีกครั้งนะครับสำหรับความไว้วางใจนะครับต้องบอกว่าตัวผมเองก็ต้องมีความตื้นตันใจครับก็ต้องบอกว่าเป็นเคสแรกเลยที่เราส่งไกลขนาดนี้นะครับส่งไกลขนาดนี้จริงๆเราก็มีลูกค้าหลายท่านที่ติดตามเราอยู่ตลอดนะครับก็อย่างทางกาญจนบุรีอย่างเมื่อวานนี้สุราษฎร์ธานีอะไรเองก็ตามนะครับก็หวังว่ามีโอกาสนะครับจะได้ไปส่งบ้างนะครับแต่ว่าก็ตอนนี้เราก็ยังไม่อยากจะไปไกลมากเอาอยู่ที่เราสามารถดูแลได้ละกันนะครับก็ต้องขอบคุณ FC ทุกท่านด้วยนะครับที่สอบถามกันเข้ามาอย่างล้นหลามจริงๆนะครับสำหรับจุดเด่นต่างๆเนี่ยเราพอจะคุยกันมาหลายรอบแล้วแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์นะครับที่ให้แรงบิดสูงใช้รอบเครื่องที่ต่ำนะครับแน่นอนนะครับการสึกล้อต่ำการสิ้นเปลืองพลังงานก็ต่ำนะครับเพราะว่าใช้รอบเครื่องแค่ประมาณ 1,400 รอบเนี่ยเราก็สามารถได้แรงบิดออกมาเต็มๆแล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้ตระกูล Global Series นะครับตัวนี้ถือเป็นตัวเล็กสุดที่นำมาทำตลาดอยู่ณปัจจุบันนี้ก็คือ MFC 707ขนาด72แรงม้าตัวนี้นะครับจุดเด่นอีกจุดหนึ่งคันหน้าคาราโร่นะครับไม่ว่าจะเป็นคันหน้าคาราโร่นะครับเกียร์12เกียร์ด้านหน้านะครับ12เกียร์ถอยหลังนะครับระบบไฮดรอลิกแบบใหม่นะครับไม่ต้องมีปั๊มเวลาการตรวจเช็คทุกอย่างนะครับตรวจเช็คที่ด้านหลังทั้งหมดนะครับมีระบบหัวใจคอนโทรลต่างๆที่ด้านหลังนะครับกองอากาศแบบเปียกติดตั้งมาให้พร้อมนะครับตัวนี้นะครับพร้อมเวทถ่วงล้อนะครับน้ำหนักตัวรถเปล่าก็3ตันกว่าแล้วครับพ่อแม่น้องนะครับใส่ใบดันเข้าไปก็4 500กิโลนะครับตัวเปล่าๆนี่ก็เกือบ4ตันละดังนั้นการทํางานนะครับแรงฉุดลากน้ำหนักตัวได้นะครับครบเซตถือว่าเป็นตัวฮิตเลยตอนนี้อย่างปีที่แล้วนี่ก็ของขาดนะครับไปช่วงหนึ่งนะครับอย่างปีนี้ตอนนี้เดือนนี้เดือนเมษายนเนี่ยตอนนี้เรามีทำสัญญาอยู่ทั้งหมด4คันนะครับสำหรับตระกูล Global Series นะครับก็เดี๋ยววันนี้ถือเป็นคันแรกที่ส่งมอบนะครับในเดือนเมษาสำหรับ MF นะครับในตระกูล Global Series แล้วก็อาทิตย์หน้าก่อนสงกรานต์ก็จะมีอีก1คันแล้วก็รอทำไม่ใช่รอทำสัญญาทำสัญญาวันนี้อีก1คันนะครับก็เดี๋ยวคงสงกรานต์หลังสงกรานต์คงจะได้ส่งมอบกันนะครับก็ตัวนี้นะครับโปรโมชั่นนะครับสำหรับโปรโมชั่นนะครับสามารถโทรมาสอบถามได้นะครับ0895761986นะครับโปรโมชั่นนี้มีการเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่ามันก็ต้องบอกว่าเป็นตามนโยบายเนาะผมก็ไม่สามารถพูดได้นะครับในรายละเอียดเชิงลึกนะครับดังนั้นก็ขึ้นกับสภาวะตลาดตามนโยบายของทางฝรั่งทางผู้บริหารข
ของสินค้าเขาด้วยนะครับว่าเขาจะให้เราขายไปในทิศทางไหนส่วนผมเป็นคนขายนะมีหน้าที่ขายแล้วก็ดูแลหลังการขายให้นะครับเราก็จะนำเสนอในสิ่งที่ดีๆและคิดว่ามีประโยชน์กับลูกค้านะครับก็เราก็จะพยายามนะพูดกันอย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ตามสไตล์ผมอยู่แล้วครับเป็นคนพูดตรงขวานผ่าซากอยู่แล้วก็ดังนั้นบางทีก็อาจจะไม่ถูกหูบางคนบ้างแต่ผมมั่นใจว่าสิ่งที่ผมพูดนะมันคือความจริงนะครับมันคือความจริงครับลูกค้าท่านนี้ก็โทรมาคุยกันอยู่ 2-3 ครั้งนะครับก็ลุงก็ดูคลิปผมนะครับก็ขอบพระคุณนะครับคุณลุงมากนะครับที่ติดตามคลิปผมแล้วก็ตัดสินใจมั่นใจซื้อนะครับรถกับผมในวันนี้นะครับวันนี้นะครับก็เราอยู่ที่อำเภอบ้านหมี่นะครับจังหวัดลพบุรีนะครับเดินทางมาไกลมากนะครับตอนนี้ก็ขอบพระคุณจริงๆนะครับก็มีความตื่นตันใจอย่างที่บอกนะครับว่าโอ้โหคุณลุงอยู่ตั้งไกลยังกล้าซื้อรถกับผมคันละ1.3 ล้านอย่างนั้นไม่ใช่ธรรมดานะครับคุณลุงก็ต้องมั่นใจผมพอสมควรนะฮะอย่างนั้นก็ขอบพระคุณคุณลุงและครอบครัวอีกครั้งนึงนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้ช่างกำลังอธิบายนะครับรอบตัวรถอยู่เดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันในแปลงของคุณลุงเลยพาคุณลุงไปขับคุณลุงบอกซื้อมาผมขับเองคุณลุงยังหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวอยู่เดี๋ยวคุณลุงลุยเองคุณลุงบอกเดี๋ยวคุณลุงลุยเองคุณลุงน่าจะอายุ60มั้งผมว่านะดูจากนี่แต่คุณลุงยังดูหนุ่มอยู่เลยนะคุณลุงก็บอกว่าคุณลุงแก่แล้วแต่ผมว่าคุณลุงยังหนุ่มอยู่เลยครับ เดี๋ยวจะพาคุณลุงไปลุยละลงไปลุยละวันนี้ตอนนี้ทำพิธีส่งมอบตามฤกษ์ยามของคุณลุงละ 9:19 เรียบร้อยละเดี๋ยวเราจะลงไปส่งมอบกันที่แปลงนะครับให้คุณลุงทดลองของจริงก่อนอยากรู้ว่ามันแรงไหมไม่แรงไหมแรงจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคุณลุงต้องไปเทสกันก่อนนะครับอ่ะขอบคุณมากนะครับสำหรับที่ติดตามช่องเรานะครับก็สำหรับพี่น้องทางไกลนะครับสามารถโทรมาสอบถามกันได้นะครับ0895761986ครับคลังเกษตรยนต์กรุ๊ปนะครับยินดีให้บริการนะครับเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศการลงไปทดสอบรถของคุณลุงให้ดูด้วยนะครับครับขอบคุณครับ